หวัดดีค่ะทำดอกแคคตัสสวยๆง่ายๆกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่สู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเตรียมต้นแคคตัสปลอม1ต้นค่ะเป็นพลาสติกนะคะแบงค์50 2ใบอมยิ้มจูบะจุ๊บถุงพลาสติกใสกระถางหินสีที่ชอบค่ะกรรไกรแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นเราจะเทหินสีใส่ลงไปในกระถางก่อนนะคะเทใส่ให้เต็มกระถางเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่แคคตัสตรงกลางก้านเขาจะยาวนะคะแคคตัสพลาสติกซื้อได้ตามร้านดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเดี๋ยวงอก้านหน่อยนะคะแบบนี้แล้วเสียบไปตรงกลางของกระถางค่ะนำจูบะจุ๊บนะคะมาทำเป็นเกสรดอกแคคตัสค่ะเราจะใช้กรรไกรตัดปลายด้านล่างให้แหลมแบบนี้แล้ววางไว้ก่อนจากนั้นเรามาทำกลีบดอกนะคะตัดพลาสติกค่ะถุงพลาสติกให้ยาวประมาณ2นิ้วแบบนี้ค่ะนำแบงค์50สอดเข้าไปในถุงพลาสติกแบบนี้ค่ะแล้วดันถุงพลาสติกให้อยู่ตรงกลางของแบงค์ทั้ง2ใบจากนั้นให้พับธนบัตรขึ้นไปแบบนี้นะคะทะแยงมุมให้เป็นเหมือนภูเขา2ลูกค่ะแล้วนำมาหุ้มจูบะจุ๊บที่เป็นเกสรตรงกลางเราจะติดเทปใสให้โดนตรงที่เป็นพลาสติกนะคะบริเวณที่เราหุ้มถุงพลาสติกไว้ค่ะก็จะไม่โดนธนบัตรติดเทปใสด้านล่างค่ะจากนั้นเราจะม้วนกลีบดอกแคคตัสนะคะด้วยไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วจับด้านบนของแบงค์ค่ะให้เขาม้วนออกแบบนี้เล็กน้อยจากนั้นเราจะใส่กลีบที่2นะคะพับแบงค์ใบที่2เหมือนเดิมให้เป็นภูเขา2ลูกใส่ให้สับวางกับแบงค์ใบที่1จากนั้นติดเทปใสให้โดนตรงที่เป็นถุงพลาสติกค่ะพยายามอย่าให้โดนแบงค์นะคะจากนั้นค่อยๆใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะม้วนทุกมุมออกเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นดอกแคคตัสบานค่ะนำดอกไปเสียบที่ด้านบนของต้นแคคตัสนะคะต้องใช้กรรไกรหรือว่าเหล็กนะคะแทงด้านบนให้ทะลุเป็นรูเล็กๆแบบนี้ก่อนค่ะถึงจะเสียบได้เพราะเขาเป็นพลาสติกค่อนข้างแข็งเสร็จแล้วค่ะดอกแคคตัสของเราบานแล้วนำไปตั้งบนโต๊ะทำงานหรือว่าเป็นของขวัญให้คนที่เรารักค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววิธีแกะธนบัตรง่ายๆนะคะไม่ให้แบงค์ขาดดึงแบบนี้ค่ะแกะเทปใสออกก่อนจากนั้นค่อยๆดึงพลาสติกออกค่ะแล้วใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะหรือว่าตะเกียบไม้บรรทัดก็ได้ค่ะค่อยๆลูดแบงค์แบบนี้ให้เรียบค่ะแบงค์ของเราก็จะไม่เหนียวไม่โดนกาวนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้